ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเช้าวันนี้ครับมากันที่ทางด้านฝั่งของทางด้านกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดกันหน่อยครับกับทางด้านพิชาอุตราครับออกมายอมรับนะครับว่ายังผูกพันกับสมุทรปราการซิตี้แต่ขอทำหน้าที่มาก่อนเลยครับเพื่อให้เมืองทองเก็บ3แต้มในเกมนี้นะครับดึงในก็ตามครับสำหรับทางด้านพิชาอุตราครับกองกลางจากทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดได้เผยก่อนที่ทีมจะเปิดบ้านพบกับสมุทรปราการซิตี้ในศึกลิเวอร์พูล2021นัดที่26ในวันนี้แหละครับโดยสำหรับแข้งวัย26ปีครับได้ออกมาเปิดเผยก่อนเกมนะครับว่าผมมีความผูกพันกับที่สมุทรปราการพอสมควรเพราะผมได้โอกาสลงเล่นและพัฒนาตัวเองแต่หน้าที่ของผมตอนนี้คือทำเพื่อเมืองทองลงไปเล่นในเต็มที่และคว้าชัยชนะให้ได้ในบ้านแต่หลังจบเกมครับทุกคนก็ยังมีมิตรภาพให้กันเรามีเวลาเต็มทีมกันถึง3สัปดาห์ทุกคนตื่นเต้นที่จะได้ลงสนามต่อหน้าแฟนๆอีกครั้งผมจึงอยากให้นัดนี้ครับมีผู้ชมเข้ามาในสนามกันเยอะๆเลยครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับก็จะเปิดบ้านพบกับสมุทรปราการซิตี้ณสนามเทเลโดมสเตเดียมในวันที่9เมษายนเวลา 18:30 นเลยครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากับทางฝั่งของทางด้านสุพรรณบุรี FC กันหน่อยครับกับทางด้านอดิบายโยกาเดโบเอ็ดโค้ชของทางด้านช้างศึกยุทธจีครับออกมากำชับกับนักเตะว่าต้องเก็บคะแนนกลับไม่ได้ในเกมที่จะดวลกับทางด้านกวางโซมาไพลีโอเชียงรายยูไนเต็ดและมั่นใจครับโดยประสบการณ์ที่ทีมจะอยู่รอดในลีกสูงสุดได้อีกปีเลยครับโดยเรียกได้ว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆครับสำหรับการลุ้นแชมป์ลุ้นพื้นที่เอเซลรวมไปถึงการลุ้นหนีตกชั้นโดยก่อนหน้านี้ครับเกมที่สุพรรณบุรี FC ที่ต้องการคะแนนเพื่อหนีตายในลีกสูงสุดจะต้องออกไปเยือนลีโอเชียงรายยูไนเต็ดทางด้านอดิบายโยกาลิโบกับกุนซือของทางด้านช้างศึกยุทธทีก็ได้ออกมาเปิดเผยความพร้อมของทีมก่อนที่จะลงเตะเกมต่อไปเลยครับว่าทุกคนครับตอนนี้กลับมาลงสนามและไม่มีใครเจ็บทางด้านพัทธิกเดโตเองก็กลับมาซ้อมได้แล้วครับเกมกับเชียงรายไปเยือนมันก็เป็นงานที่หนักแต่ก็มีโอกาสที่เราจะได้คะแนนเราต้องทำให้ได้เราได้กำชับกับนักเตะในเรื่องนี้แหละครับโดยการตกชั้นครับก็มีการลุ้นประมาณ 4-5 ทีมผมคิดว่าทุกทีมต่างก็พยายามทำงานหนักและเอาชนะให้ได้เราต้องมีสมาธิกับตัวเองผมไม่มีความกังวลเราต้องมองนัดต่อนัดแหละครับและเรื่องของการหนีตกชั้นครับเราเอาตัวรอดมาได้ที่ผ่านมาโชคดีแต่เราก็พยายามสร้างเด็กขึ้นมาเรื่อยๆเราไม่ได้มองเรื่องประสบการณ์ทุกทีมต่างก็มีเป้าหมายมันก็ต้องใช้เวลาเราต้องวิเคราะห์ทุกทีมให้ดีเลยครับและทั้งนี้ครับเราอยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจเด็กเยอะๆอย่างที่ปีที่แล้วครับเราก็เอาตัวรอดได้โดยการชนะเชียงรายและสุโขทัยใน2นัดสุดท้ายถ้าแฟนบอลเป็นกำลังใจผมเชื่อว่าเราจะทำได้เลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกลิเวอร์พูล2021นัดถัดไปของสโมสรสุพรรณบุรี FC ก็มีคิวออกไปเยือนลีโอเชียงรายยูไนเต็ดณสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่10เมษายนเวลา 18:00 นตรงนะครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันทางฝั่งของทนายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อทนายคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรทางฝั่งบุรีรัมย์ได้ออกมากระตุ้นลูกทีมและแฟนบอลของทนายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแหละครับโดยจากการที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดไป1-1ในศึกลูกหนังดิวอทดิกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้ทีมประสาทสายฟ้าครับยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เพราะมีแต้มนำ BG ปทุมยูไนเต็ด5คะแนนและยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก2นัดเท่านั้นแหละครับโดยล่าสุดกับทางด้านคุณเนวินชิชอบครับประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงบน Facebook เพจของทางด้านลุงเนวินเลยครับโดยบอกว่างานของเรายังไม่จบเดินหน้าต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจแอตแทกบุรีรัมย์สู้เลยครับโดยอย่างไรก็ดีครับตอนนี้ทางฝั่งของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็มีอยู่59คะแนนจากการลงเล่น28นัดเป็นจ่าฝูงนำอันดับที่2อย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดรองจ่าฝูงอยู่5แต้มซึ่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับต้องการอีกเพียงแค่2คะแนนจาก2เกมที่เหลือก็จะคว้าแชมป์ไทยลีกทันทีโดยโปรแกรมนัดที่เหลือของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ต้องออกไปเยือนหนองบัวพิชิต FC ในวันที่10เมษายนและต้องออกไปเยือนสุพรรณบุรี FC ในวันที่7พฤษภาคมนี้แหละครับ
ในขณะที่ประเด็นที่4ครับเมื่อธนันขอนแก่นยูไนเต็ดครับยินดีที่จะปล่อยธนันจักรกิจพระพลไปซีเกมครับแม้ไทยลีกยังแข่งไม่จบแหละครับโดยอย่างไรก็ดีครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกม2022ที่ประเทศเวียดนามที่จะเริ่มฟัดแข่งนัดแรกในวันที่6พฤษภาคมซึ่งเวลายังคาบเกี่ยวกับฟุตบอลลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่จะแข่งขันกันวันที่7พฤษภาคมนี้แหละครับโดยทั้งนี้ครับก็จะทำให้แฟนบอลชาวไทยครับเป็นกังวลว่าทีมชาติไทยจะได้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดไปแข่งขันหรือไม่เพราะหลายสโมสรที่มีนักเตะติดทีมชาติอาจจะไม่ปล่อยผู้เล่นออกไปเพราะฤดูกาลยังไม่จบเลยครับแต่ไงก็ตามครับล่าสุดกัปตันจงอังพยองขอนแก่นยูไนเต็ดทีมอันดับ9ของไทยลีกได้ทำให้แฟนบอลไทยต้องยิ้มออกเมื่อประกาศว่าพร้อมที่จะปล่อยทางด้านจักรกิจพระพลปีกตัวเก่งวัย22ปีให้ไปติดทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลซีเกมในครั้งนี้เพราะพวกเขาต้องการให้ทีมชาติไทยมีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในการไปล่าเหรียญทองนะครับโดยสำหรับขอนแก่นยูไนเต็ดครับปัจจุบันก็มี33คะแนนจาก26นัดนำหน้าสปอนบริฟซีทีมอันดับ14อยู่ในส่วนตกชั้นแค่7คะแนนเท่านั้นซึ่งโปรแกรมนัดสุดท้ายของพวกเขาก็ต้องออกไปเยือนราชบุรีมิตรผล FC ในวันที่7พฤษภาคมนี้แหละครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงเช้าวันนี้ครับมากันทางฝั่งของทางด้านชัดชัยบุตรพรหมกันหน่อยครับนายประตูของทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดได้กลับมาวิ่งและลงน้ำหนักที่เข่าซ้ายได้แล้วครับหลังเข้ารับประกันผ่าตัดรักษาเอ็นควายหน้าเข่าด้านซ้ายฉีกขาดเลยครับโดยสำหรับทางด้านชัดชัยบุตรพรหมครับผู้รักษาประตูของทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดเริ่มกลับมาฟิตร่างกายได้ครั้งหลังเข้ารับประกันผ่าตัดหัวเข่าด้านซ้ายโดยสำหรับนายดันวัย35ปีครับก็ได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นควายหน้าเข่าฉีกขาดครับระหว่างลงสนามช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขันของทางด้าน AFF ซูซูกิครับ2021ก่อนจะเข้ารักษาการริมเลือดอุดตันที่เส้นเลือดดำบริเวณเข่าด้านซ้ายจนหายดีและเข้ารับอาการผ่าตัดเอ็นควายหน้าเข่าด้านซ้ายฉีกขาดครับเมื่อเดือนมกราคมซึ่งผ่านพ้นไปด้วยดีและคาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ8เดือนก่อนจะกลับมาลงเฝ้าเสาให้กับเดอร์บิทในอีกครั้งหนึ่งครับโดยล่าสุดกัปตันชัดชัยบุตรพรหมครับก็ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดเลยก็ได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของตัวเองที่สามารถกลับมาวิ่งเบาๆรวมถึงออกกำลังกายลงน้ำหนักที่เข่าได้แล้วครับเพื่อเรียกความฟิตให้กับสภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับปัจจุบันครับสโมสรของทางด้านชัดชัยบุตรพรหมครับหรือ BG ปทุมยูไนเต็ดก็ยังมีโอกาสแย่งแชมป์ลีกไทย2021หลังมีอยู่54คะแนนตามหลังจากฝูงบุรีรัมย์ยูไนเต็ด5คะแนนและเหลือโปรแกรมอีก2เกมเท่านั้นแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ